สวัสดีครับวันนี้บิวซานก็จะมาทำการรีวิวขนมญี่ปุ่นอีกหนึ่งชนิดนะหลังจากที่บิวซานไม่ได้ทำการรีวิวขนมญี่ปุ่นมานานแล้ววันนี้ขอสักหน่อยนะขนมชิ้นนั้นก็คือนี่เลยแตงขนมก้นดึงดังของชินจังนั่นเองก็คือบิวซานไปที่ทีวีสถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮิของญี่ปุ่นนะที่โรบงกิใช่ไหมซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการออกอากาศโดราเอมอนแล้วก็ชินจังใช่ไหมแล้วทีนี้ในนั้นก็จะมีของที่รู้เกี่ยวกับโดราเอมอนชินจังขายเนี่ยแล้วบิวซานไปเจออันนี้มาอันนี้นะก็เลยซื้อมาลองทำดูจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ขายที่นั่นที่เดียวมันมีขายทั่วไปในญี่ปุ่นอย่างเช่นดงกิโฮเตนะหรือว่าเป็นพวกห้างสรรพสินค้าเช่นเซยูเป็นต้นแต่ว่าบิวซานไม่เคยหาเจอเลยบิวซานเจอที่นี่ก็เลยอ่ะเอามาละกันนะซื้อมาในราคา216 เยนนะจริงๆราคาเนี้ยมันก็แพงกว่าปกติเพราะจริงๆแล้วเคยรู้มาว่าประมาณ150-160 เยนก็สามารถซื้อได้นะแต่ว่าทำไงได้ก็วันหาไม่เจอมาเจอที่นี่ก็อะไรละกันเพิ่มมาไม่กี่สิบเยนนะอ่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือยังไม่แกะกล่องเลยนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมกันก็คือจะต้องมีขนมอันนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแก้วน้ำ1 ใบแล้วก็มีนมนะอีกอย่างนึงคือถ้วยตวงเพราะเขาบอกใช้144ใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป๊ะใช้ถ้วยตวงเลยอ่ะเราก็มาทำกันแกะกล่องกันเขาเขียนข้างๆกำกับไว้นะว่าขนมอันนี้นะควรเล่นตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปนะเมื่อบิวซังอายุ9ปีบิวซังก็เลยเล่นได้เป็นเด็กเหมือนกันอายุสมอง9ปีนะแล้วก็อันนี้ใช้ไมโครเวฟในการทำด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีไมโครเวฟเตรียมไว้ด้วยนะพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีซองให้2ซองแล้วก็มีอันนี้นะในซองนี้จะมีซองสีส้มอันนึงแล้วก็สีชมพูอันนึงแล้วก็จะมีเป็นแป้นพิมพ์ซึ่งแป้นพิมพ์เนี่ยมันก็จะเป็นรูปอันบนก็จะเป็นบนสุดก็เป็นรูปตูดชินจังนะแล้วก็ข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นหน้าชินจังส่วนอันนี้จะเป็นหมูที่อยู่ในละครในตัวการ์ตูนชินจังนะสีส้มนี่นะซองสีส้มเนี่ยมันก็จะเป็นผงสำหรับทำเป็นวุ้นนะเป็นพุดดิ้งนะส่วนสีแดงเนี่ยไม่ใช่สีแดงสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นผงสำหรับเติมนมรสสตรอเบอรี่นะเพื่อทำให้แบบว่าเวลาทำมาแล้วมันจะเห็นตรงนี้เห็นไหมมันจะเห็นว่ามีตูดชินจังอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ปูฐานด้วยนมสตรอเบอรี่ข้างล่างนะเดี๋ยวตอนแรกเราทำตูดชินจังก่อนโดยใช้ผงอันนี้นะเขาบอกว่าให้เทผงอันเนี้ยลงไปในแก้วแล้วก็ผสมกับนม100 มิลลิลิตรนะแล้วก็เทลงไปในแก้วเลยทั้งหมดนี้เลยนะเราก็เอานม100 มิลลิลิตรเป๊ะตรงนี้เราตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะใส่เข้าไปในนี้เลยใส่เข้าไปในผงวุ้นไอ้ผงทำพุดดิ้งอันนี้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันให้หมดนะเขาบอกถ้าเกิดสมมติคนไม่เข้ากันให้หมดเนี่ยมันก็จะผงพุดดิ้งเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นแข็งๆเป็นเกล็ดๆที่คนของดูซังนี่คือไม่ใช่อะไรก็คือตะเกียบนั่นแหละคนเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเขาก็บอกให้เอาที่คนแล้วเนี่ยเข้าไมโครเวฟถ้าเกิดเป็นให้เข้าไมโครเวฟความร้อนที่500 วัตต์นะเป็นเวลา1 นาทีเดี๋ยวเรามาเข้ากัน1 นาทีอันนี้ขอเปลี่ยนแก้วแล้วกันนะเพราะแก้วเมื่อกี้ไม่น่าเข้าไมโครเวฟได้ใช้เป็นแก้วนี้แล้วกันนะคือเทมาใส่นี้เราก็ใส่ไมโครเวฟเข้าไปนะแล้วก็ตั้งให้เป็น500 วัตต์ตรงนี้เห็นไหม500 วัตต์ปุ๊บ1 นาทีก็จิ้มเลข1เข้าไป1 นาทีปุ๊บสตาร์ทตอนนี้ก็เสร็จแล้ว1 นาทีนะมันก็จะยังไม่เป็นอะไรมันก็จะแบบคล้ายๆอุ่นๆ นิดนึงนะแล้วก็ออกมาเรียบร้อยละพอเราได้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ทำการตัดใส่แป้นพิมพ์ท
ท่านั้นเราก็เสร็จเป็นขั้นตอนแรกแล้วอ่ะตักใส่เลยนะพยายามตักใส่แล้วอย่าให้มีฟองอากาศนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตูดชินจังก็จะมีตูดปุบๆก็ใส่ตอนนี้เฮ้ยมันไม่น่าเชื่อเลยอะว่าดูสิมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะกะปริมาณ100มิลลิลิตรของนมผสมกับผงเนี่ยได้พอดีแบบว่า3ช่องเป๊ะๆโดยที่แบบว่าเต็มปริ่มพอดีไม่ล้นเลยอะนี่เลยอันนี้ก็เป็นพุดดิ้งที่พร้อมก่อนเข้าตู้เย็นแล้วต่อไปนะเราก็เอาไอ้แป้นพิมพ์ที่เราใส่พุดดิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปแช่เย็นไว้ 2-3 ชั่วโมงนะอันนี้ต้องใจเย็นรอนิดนึงรอ 2-3 ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำกันต่อแต่แต่นี่ไงบิรุซังก็เอาเข้าตู้เย็นครบ3ชั่วโมงแล้วนะก็จะออกมาเป็นเช่นนี้นี่เลยดูข้างหลังสิเห็นไหมยังเป็นหน้าตาก้นชินจังอุ้ยมันจะดึงๆแบบที่ในการ์ตูนไหมเนี่ยเดี๋ยวมาแกะกันอ่ะตอนนี้บิวซานก็ได้ทำการแช่เย็นครบเรียบร้อยเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงแล้วนะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เตรียมจานไว้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะตรงนี้ใส่จานกันอ่ะนี่เลยเรามาเริ่มแกะกันเลยนะมันจะมีหน้าชินจังตรงนี้นะแล้วก็มีหมูนะแล้วก็มีตูดชินจังนะเขาให้แกะหน้าชินจังกับตูดไว้ก่อนอ่ะเราแกะตรงนี้กันเดี๋ยวนะอยู่ในแบบซีหน้าชินจังก็ต้องหันมาอันหน้าชินจังต้องหันออกใช่ไหมอ่ะหันออกอ่ะแกะหน้าชินจังเรากูแกะแล้วแบบว่ามันปรับออกมาจังเลยมันดันดันข้างล่างแบบนี้อ่ะโอเคดันได้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 อ่ะแวบเลยดิแวบแวบแวบไปสิออกไปสิออกไปสิออกอู้ออกไปอู้โอ้ยปากแวกไปนิดนึงอ่ะจับมันอ่ะอ่ะโอเคแล้วดูเหมือนใช้ได้แล้วดูเหมือนใช้ได้แล้วมันนุ่มเหมือนเต้าหู้ไข่อ่ะต่อไปก้นชินจังก้นชินจังนี่ก็บอกให้ใช้ไม้จิ้มฟันในการแหกๆออกมานะแต่ดูทำไม่มีไม้จิ้มฟันก็อาจจะเกลียดนิดนึงนะมันจิ้มได้นี่จิ้มมามันจิ้มถูกป่ะสีนี้ก็ได้เราจะบีบตูดชิ้นจังมาแล้วนะจะบีบตูดชิ้นจังไว้ตรงทั้งฝั่งนะโอ้มันตกแบบบลุ๊บๆอุ้ยดูสิแบบดูตูดชิ้นจังสีเด้งดึงดึงโอ้ตูดเด้งดึงมากอ่ะตูดปิดได้หรือไม่ดูตูดเด้งดึงอ่ะยากสุดตรงบีบนี่แหละนี่โอ้ได้แล้วนี่เลยเรามาเขี่ยตูดชินจังเล่นดึงดึงดึงโอ้มันนุ่ม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 โอ้ยมันนุ่มจริงๆเลยตูดชินจังนี่โอ้ยน่ารักดูเขี่ยตูดชินจังนี่แก้มยุ้ยเซียนนี่ก็น้องหมูในเรื่องชินจังนะนี่เขี่ยได้ดึง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 ยังไม่เสร็จแค่นี้ที่บอกยังไม่เสร็จเท่านี้นะเพราะว่าเขายังต้องทำเป็นน้ำราดมาน้ำสีชมพูราดรอบๆชินจังนะวิธีการทำก็คือเราจะมีผงสีชมพูใช่ไหมอันนี้ที่ตอนแรกอธิบายไปแล้วตอนนั้นมีผงสีพูเหลืออยู่นะเราก็เทผงสีชมพูลงไปในแก้วน้ำดังเดิมครั้งนี้ไม่ต้องใช้ไมโครเวฟแล้วนะเพราะงั้นเราใช้แก้วอะไรก็ได้อ่ะดูฉันก็ขอเทไว้ในแก้วอันเดิมแล้วกันใส่ๆนะมันจะได้มองเห็นนะอ
พอเราเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใช้นมที่เหลือจากเมื่อกี้ใช้100ซีซีใช่ไหมอันนี้จะไปก่อนเราใช้100ซีซีใช่ไหมครั้งนี้ให้เราใช้แค่40ซีซีเท่านั้นเอาแต่จะใช้ยังไงในเมื่อขีดของบริษัทมันเริ่มที่50ซีซีอะประมาณเกือบแล้วกันนะอะติ้งต่างเท่านี้นะติ้งต่างมาเท่านี้คือ40ซีซีนะถ้วยตวงนะเห็นถ้วยตวงไหมตวงไปก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ก็อ่ะใส่เข้าไปนี่คือ40ซีซีแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่พอใส่เข้าไปปุ๊บเราก็คนให้ทั่วเหมือนเดิมคนอันนี้ออกเป็นจั่วครั้งนี้เสร็จแล้วเราก็จะเป็นสีชมพูในกล้องอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะอุ๊ยได้กลิ่นแบบว่าหอมหวนยวนใจมากเลยเราก็ทำการเทมันลงไปไม่ใช่คำว่าเทกว่าใช้คำว่าตักเข้าไปรอบๆเพื่อความสวยงามตกแต่งนี่เทเข้าซอกตูดของชินจังนี่เลยแต่งๆก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วสำหรับขนมตูดชินจังเด้งดึ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 งชอบเต้นตูดชินจังมากเลยอ่ะนี่เลยชินจังบอกว่าเด้งดึงดึงอุ้ยเป็นแบบพุดดิ้งรสนมอุ้ยเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันว่ามันจะรสชาติเป็นอย่างไรบ้างน่ากินอย่างยิ่งเลยดูสิตรงนี้เป็นพุดดิ้งรสนมนะโรยด้วยนมรสสตรอเบอรี่โอ้โหสุดยอดมากตอนนี้เราก็ได้เวลามาชิมกันแล้วดูซิว่าพุดดิ้งตูดชินจังที่บูซังทำมันจะอร่อยขนาดไหนขอชิมน้ำซอสนมสีชมพูนี้ก่อนอร่อยนะมันคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะเหมือนข้าวโอ๊ตผมไม่แน่ใจที่บอกว่ามีนมใช่ไหมแล้วพอใส่ผงนี้ให้ปุ๊บแล้วมันจะแบบเป็นเหลวๆคล้ายๆโจ๊กอย่างนั้นอ่ะจำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกแบบนี้ว่าอะไรแล้วก็รสชาติจะเป็นแบบว่าสตรอเบอรี่มีเปรี้ยวนิดเดียวเท่านั้นอร่อยมากเดี๋ยวลองชิมหูหมูชิมนี้เปล่าๆนะเลิศมากมันคือคล้ายๆพุดดิ้งที่แบบว่าพุดดิ้งนมแล้วแบบมีกลิ่นไข่อ่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะกินพุดดิ้งผสมกับน้ำนี่นะพร้อมๆกันนะโอ้โหมันเข้ากันอย่างดีมากสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆไม่อยากกินตัวนี้เลยอ่ะชินจังกระตูมันน่าเสียดายแต่เดี๋ยวมันต้องลงไปในท้องบิวสังแล้วล่ะปิดคลิปนี้ก่อนนะวันนี้บิวสังก็ได้เสนอวิธีการทำพุดดิ้งตูดชินจังนะซึ่งการทำไม่ยากเลยแค่ผสมนมแล้วก็เข้าไมโครเวฟแล้วก็มาเทใส่แม่พิมพ์แช่ตู้เย็นเสร็จกินได้เลยนะใช้เวลานานก็คือแค่แช่ตู้เย็นเท่านั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะบิวสังจะทำอะไรให้ดูจะพาไปไหนไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรไปชิมอะไรติดตามตอนต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอไปกินตูดชินจังขอละบ๊ายบาย